เฮียไม่ไหวลุงไม่ไหวเชื่อกูลุงไม่ไหวลุงคนเดียวเราแก่เราแก่ตายบอกแล้วลุงตายไม่ไหวมึงห่อไอ้กูคนแก่เราคนเต้นไหวเฮ้ยเพื่อนทำไมวอลมาดูน้อยๆยังวะยังมีคนมาเข้าวอลป่ะบ่อยคนเข้าวอลหน่อยไอเซิร์ฟสั่งลงนะไอจุกคอไฟนะเว้ยจุกมึงหน้าที่คอไฟแทนไปก่อนไอเป็ดไม่อยู่ปะได้เป็ดมาพรุ่งนี้เป็ดโอเคไม่พรุ่งนี้เราไม่มีซ้อมก็ได้แก๊งอื่นในไฟก็ช่วยกันก็ได้ครับคอยบอกเพื่อนก็ได้แบบจังหวะเลือกขึ้นหน้าถ้าว่างๆกันน่ะพวกเราสมมติกูไม่อยู่อ่ะกูไม่อยากให้กูขาดแค่กูคนเดียวอ่ะพยายามถ้าเราอยู่ด้วยกันอ่ะพยายามเข้าไปซ้อมแบบว่านัดเจอกันในทีเอสอะไรหรือว่าในดิสก็ได้นะเรานัดซ้อมกัน 20-30 คนก็ได้มีเท่าไหร่ก็ซ้อมเท่านั้นนะว่ามันก็น่าจะช่วยได้อ่ะให้ทำความรู้จักกันอ่ะไอเบ๊ฝากจัดการเลยเด็กพยายามนัดพวกเขาซ้อมกันหน่อยหัวหนูชื่ออะไรครับหัวหนูชื่อเกอครับเกอว่าชวนกันไปเล่นเทนนิ่งอ่ะไปด้วยกันเลยพิมในตอนแรกเป็ดมันไม่ได้อยู่ในไอซีเลยเขาเอามันเข้ามาละพี่จ๊อกมันอยู่ไหนพี่จ๊อกอันนี้ครับหน้าเอาหน่อยทุกคนเอาหน่อยนะวันนี้มันมาพรุ่งนี้ดีเดี๋ยวจบเนี่ยเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นวาดรูปด้วยกันเดี๋ยวก็รู้จักกันปืนพยายามคอเพื่อนด้วยนะสมมติถ้าปืนเล่นนอกรถกันเยอะแต่ในรถอะขอเล่นสัก3คนนะเว้ยในรถ3-4คนอะที่เหลือลงไฟได้รถเซตแบบเมื่อวานดีไหมครับแบบได้เมื่อวานนะลุงเซตเมื่อวานไอผมตามวินเทจกับโอดี้มาแล้วพี่เดี๋ยวเอาตัวสำรองเราออกสองได้ตัวสำรองพอบสลับให้แม่มึงต้องให้มันเป็นไอ้ของอะไรมาก่อนเสียเวลาเป้าเขาเลิกมาแล้วเนี่ยเป็นไรไม่แบบดีหนึ่งนะพี่เกิร์ก็อยู่ตาบ้านอยู่ไหนเนี่ยลงน้ำอีกนะครับอยู่ไหนแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยไปก่อนเลยก็ได้ลุงแค่2คนเองเราเล่นก่อนเลยก็ได้โอเคทอยไหนใช่หรอ22นั่นก่อนใช่ครับใช่เฮียเด็กจัดดีนะครับลุงทำการเด็กยังครับนั่งเล่นเกมเหมือนเดิมใช่หรอแล้วบ้านทำอะไรวะเนี่ยนั่งเล่นเกมแล้วหาตังค์อย่างไหนเนี่ยก็พ่อแม่กินครับเรียนอยู่บ้านหรือว่าไม่ได้เรียนตอบมาเล่นเกมมาโอ้ยเฮียเอาดีสัตว์ก็มาเล่นเกมเลยเนี่ยนะใช่ครับใช่ไอสัตว์มึงดูจากแม่ไอเหี้ยอาชีพในฝันเลยเนี่ยไอสัตว์รู้ปะเนี่ยอะไรผมรู้เหี้ยเกาะพ่อแม่กินเนี่ยแต่กูเกาะพ่อแม่กินมาถึงประมาณนะว่ากูก็อายุเยอะอยู่นะประมาณสักนู่นน่ะ23กูยังของพ่อแม่อยู่เลย23-24นะนะกว่าจะไอนี่ตัวเองได้ก็มาเกือบเท่าไหร่วะ26แล้วนะใช่ป่าววะก็ได้อยู่นะลุงกูกลับผมมากลับไทยอ่ะผมมาไม่ขอเงินแม่แล้วตอนนั้นผมกลับไทยอายุเท่าไหร่วะกี่ปีแล้ววะตอนกลับไทยอ่ะไม่ขอพ่อแม่ละเท่าไหร่วะกี่ปีแล้วตอนผมกลับไทยใครรู้ปะผมกลับไทยมากี่ปีละ8 ปีปะจำไม่ได้วะกลับไทยกี่ปีวะคุยกับมึงอ่ะแชทไอสัตว์กูถามเนี่ยกูไปกลับไทยมากี่ปีวะตอนผมถ่ายรูปบ้านครั้งแรกอ่ะไม่ใช่ตอนจับทหารด้วยเดี๋ยวผมเข้าไปดูในเฟซก่อนดิดูในเฟซก่อนดิดูรูปปั๊บตอนรูปบ้านสีม่วงเนี่ยตอนเฮ้ยตอนสักนี่ตอนนี้ประมาณตอนนี้นี่ตอนนี้ตอนเก้าอี้ตัวเนี้ยปี2018กี่ปีแล้ววะ20182018ตอนนี้2024เต็มบบจัด6 ปีหรอ6 ปีเหรอวะน้องยังไม่6 ปีตอนนี้ผม32ใช่ป่าววะกู32ป่ะอายุผมเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยไม่ทันตอนนี้ผมอายุเท่าไหร่วะนี่เพื่อนเรารถพังนะเลยบางระวังด้วยพังง่ายด้วยหน้าบ้านนะอย่าไปไหนนะแต่หน้าบ้านเลยหน้าบ้านนะหน้าบ้านนะหน้าบ้าน ตรงเนินได้นะจอดบนเนินแล้วลงวิ่งมาก็ได้นะตรงกลางอ่ะตรงเนินอ่ะตรงเนินอ่ะเนินบ้านเราเนินบ้านเราไปไปเนินบ้านเราไปเนินบ้านเราไปเนินบ้านเรามาเล่นได้ครับเล่นได้เดี๋ยวผมเนินบ้านเรามาไม่ได้รู้เลยเดินมาได้ป่ะคนที่โดนบอลอยู่ก็เราอยู่เนินเยอะแล้วนะลุงโอเคโอเคเฮ้ยปืนด้านนอกอ่ะพอไฟกันแล้วนะพวกมึงต้องไปยิงปืนบนเขาด้วยนะมันตั้งป้อมรอละเยอะนะหน้าบ้านเราล่วงเยอะหน้าบ้านเราลงอยู่ตัดเล่นไปอยู่ตัดเล่นไปได้ครับได้ครับลุงไม่ลงเขายังไม่ลงเขาเล่นปืนบนเขาหน้าบ้านเราด้วยไม่เดี๋ยวไอ้เพื่อนเขาเก็บรอไฟจริงๆก่อนรอไฟมันเก็บตัวหลุดป้ามันเก็บตัวหลุดป้าตัวหลุดมึงรีบหนีมานะใช่เดี๋ยวผมดูขึ้นรถหน่อยอยู่ใต้ไหนไปไหนอ่ะมันไม่ได้มันขับไปไกลจัดเลยมันลากตลุดเพื่อนเราพี่มาขึ้นรถมาขึ้นรถออกมามาเจอกันหน้าสะพานก่อนหน้าสะพานบอลเลอร์ใครอยู่หน้าบ้านอ่ะมาหมดยังเพื่อนหลุดแล้วนะเพื่อนมาเนี่ยพี่อยู่หน้าบ้านนะเพื่อนโดนยิงนะเต็มตัวนะมาเล่นหน้าสะพานนะทุกคนมาลงเลยลงนี้แล้วเดินไปมาหน่อยเพื่อนโดนตามแล้วมาลงนี้ลงหน่อยยากันไม่ต้องกินเยอะนะกัญชาไม่ต้องกินเยอะนะดันมาเลยข้างหลังเลยดันมาดูเพื่อนด้วยมันมีตัวเล่นหลังไฟไม่ไหวเลยไม่ได้ผมจะช่วยเพื่อนด้วยไม่ได้ยิงต่อยิงเลือดจักรด้วยดิทุกคนลิงก์อยู่ลูกปองทุกคนตายเยอะมากทุกคนเลยเปลี่ยนมีเลยกันตายเยอะมากทุกคนแล้วเปลี่ยนมีเลยโอ้มันเปลี่ยนมีโอ้มันเปลี่ยนมีมึงเกินแล้วเกินมาแล้วเปลี่ยนมีเลยไม่มีอะไรเลยหมดแล้วหมดแล้วเอารถยิงอีกกันตรงนี้หน่อยชุบเพื่อนรีได้มันจะหมดแล้วรีได้แฟมมึงรีเลยมันจะหมดแล้วโอ้โหรีเพื่อนเลยรีได้เล่นได้เดี๋ยวกูหาปืนเดี๋ยวกูเล่นปืนให้ทำอะไรกูปืนแต่มีปืนแต่ชุบด้วยฮกปืนแฟมไปเที่ยวชุบแฟมเพื่อนไรชุบแล้วชุบหัวเขียวนะชุบไปเกนด้านหลังคนนึงนะมาด้านไอ้ปืนอยู่ด้านหลังเห็นปะยากันอยู่เห็นปะสองคนโอเคเลยถึงปืนมาเลยถึงปืนมาได้มันจะหนีปืนมันหนีไอ้สัตว์ปืนมันหนีแล้วเฮียไม่ไหวเชื่อกูลุงไม่ไหวลุงคนเดียวแก่ไม่ไหวมึงห่อไอ้คนแก่คนเต้นไหวเฮ้ยเพื่อนกูว่าเอาหกสุดไปแข่งอ่ะกูว่าง่ายสุดกูว่าเอาหกสุดไปแข่งนักแก๊กอ่ะเปลี่ยนนักเต้นอ่ะง่ายสุดไอ้เหี้ยมีศพอีกศพนึงว่าตรงแท็กอ่ะเฮ้ยอันนั้นรถกูป่ะน่ะเฮ้ยอันนี้รถพี่เปล่าอ๋อไอ้เหี้ยเฮ้ยผิดอันนี้ส่งฮุกซุนไปแล้วเราก็เอา JK เข้าไปเสริมถ้าเราออสตาร์มาผมรู้สึกว่าเชี่ยมัน เดี๋ยวต้องคุยกันนิดนึงหน่อยว่าสมมติถ้าเราเอาออสตามาอย่างเงี้ยมันจูนกันเยอะเกินไปว่ะเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันว่าเราจะเอายังไงดีวะจูนยากไปหน่อยวะมันจูนหลายอย่างมีเวลา2อาทิตย์เดี๋ยวจะคุยกับเซิร์กอีกทีนึงว่าจะเอายังไงดีมีเวลาถึงวันจันทร์สบายอีกสักครู่ระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานคือถามว่าถ้าเอา JK ลงอ่ะลงได้แต่ผมมองว่าเรื่องเวลาเราไม่ได้เก่งเท่าฮกซุนถ้าพูดตรงๆนะถ้าพูดในการแข่งความที่จะอะไรหลายๆอย่างอ่ะเราไม่เก่งเท่าเขาอ่ะจัดการเวลาคือเราก็แข็งอยู่ระดับหนึ่งนะถ้าพูดตรงๆแต่ว่าไอ้เหี้ยผมกลัวเรื่องปัญหาเรื่องคนไม่มาบ้างแหละคนนู้นไม่มาบ้างตามคนนู้นบ้างแหละคนนี้บ้างอ่ะเราติดเวลาไม่แต่ว่าเราก็ติดเกรงใจเขาเนาะเราคัดคนกันมาแล้วหรือว่าอะไรกันมาแล้วอ่ะมันก็จะติดเกรงใจอ่ะนึกภาพไหมแต่ถามว่าผมมองว่าถ้าเรื่องการแข่งแกร่งอ่ะผมมองว่าออสตาแข่งแกร่งกว่าแต่แค่เรามีเวลาน้อยกันไปหน่อยนึกภาพไหมครับผมมองว่าเรามีเวลาน้อยกันไปหน่อยแต่ถ้าเราเข้ากันจริงๆอ่ะผมว่าออสตาจะเป็นจุดแข็งสำหรับเราผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าฝีมือแต่ละคนที่มันส่งกันมาก็มีแต่ตัวเด็ดๆกันทั้งนั้นอะที่ส่งกันมาผมมองว่าเราแข็งอะแต่มันต้องใช้เวลาซ้อมเยอะไปหน่อยสำหรับออลสตาร์ตอนเนี้ยฮัลโหลรถกูลงบนค่ายทหารควยเอ้ยโกดังต่อยลิงกูลืมดูไอ้เหี้ยไม่ตอนเนี้ยถามว่าเอา JK ไปอ่ะมันเอาไปได้แต่คุณอย่าลืมว่า JK ตอนเนี้ยคนมันหายกันเยอะซึ่งเวลาเราแม่งไม่เฟี้ยวเท่ากับของเขาอ่ะถ้าในตามหลักกันจริงๆอ่ะหลายๆคนมันหายกันเยอะต้องอ้อนวอนมาขนาด15คนยังมาไม่ครบกันเลย JK อ่ะเดี๋ยวคุยไก่เซิร์กเอาเดี๋ยวคุยกับทุกคนเอาพาเราได้คุยยิงบอดให้กดถือปืนรอยิงบอดให้ดิ JK 20 ฮกซุน 20ผมมองว่าเป็นไปได้ที่จะวอร์มทีมกันได้ดีออกไปเพื่อนออก